เอาละผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะน่าจะวางท่อนะครับน่าจะวางท่อนะเป็นการวางท่อนะครับเสียงมีหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นการวางท่อนะครับนะผมคลิปนี้นะครับปั๊บแทนนี่ไงวางท่อจริงด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อท่อมานะผมก็เดี๋ยวเอารถไอ้บ้าบอนี้ไปใส่กันเลยเดี๋ยวเอารถไอ้รถอะไรล่ะเราจะเดินคือเราจะเดินเข้าออกนะผมเราจะใช้เป็นแมคโครนะครับเราจะใช้เป็นแมคโครนะไอ้บ้านนี้ก็เอาออกไปนะผมโอเคนี่ไงเราจะใช้รถคันนี้ครับผมมาเดี๋ยวเราไปซื้อท่อเลยผมท่อน่าจะอยู่ด้านหลังนู่นครับผมนู่นมองเห็นอยู่นู่นร้านเขียวอันเขียวอยู่ไกลนู่นครับผมไปแล้วเราขับไปกันเลยเดี๋ยวขากลับไปวับกันครับไปกันหมดบืนเราจะถอยเข้าไปนะเราจะถอยเข้าไปนะทุกคนครับนู่นสีเขียวเป็นควันหุ้ยอยู่นะเป็นควันไม่รู้เขาเผาอะไรน่าจะเผาแร่เผาอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านขายเหล็กแล้วก็ขายท่อนะผมเป็นร้านขายปูนขายอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะผมเดี๋ยวเรากลับรถก่อนแล้วกันเนาะก็ดีนะเขาทำดีมีแบบว่าซอยวนด้วยเป็นไม่ต้องกลับรถให้ยุ่งยากนะครับโอเคเราก็จะมาซื้อบริเวณนี้ครับผมนี่เพราะว่าเขาจะเอาของมาส่งบริเวณนี้นะครับโอเคเราก็กดค้างไปเลยแล้วก็เลือกหาช้อปปิ้งได้เลยแล้วอันนี้ลด 10% นะผมลด 10% นะก็ขึ้นรถได้เลยไม่มีบริการส่งหน้างานอันนี้ก็ขึ้นรถนะผมก็4ท่อนนะไม่มีบริการส่งหน้างานนะผมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับก็แค่นี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปกันเลยปึ๋มโอ้ว้าวโอ้ยผมอาจจะถอยหลังเข้าพี่ไปอยู่ด้านนอกได้ไหมมันต้องงี้มันต้องงี้นี่ถอยหลังเข้าไปแล้วถอยหลังเข้าไปแล้วไอ้เพราะว่าหางตัวนี้มันถอยง่ายครับผมถอยง่ายบ้าบอเลยหางตัวนี้มันถอยตรงดีครับผมหางตัวนี้มันถอยตรงดีนะเราจะถอยเข้าไปเลยนะถอยเข้าไปบืนถอยเข้าไปเลยนะถอยเข้าไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะว่ามันไม่เอียงหนีอยู่แล้วผมมันไม่เอียงหนีอยู่แล้วโอเคปืดโอเคมาเรื่อยถอยเข้าซองนั้นได้ไหมวะไหนดูดิถ้าถอยเข้าได้ผมเซียนมากเลยนะฮะผมเซียนมากเลยครับนี่โอ้โหมาลองดูดิว่าถอยเข้าซองได้หรือเปล่าเพราะว่ามันกว้างมากเลยครับกว้างมากเลยโอเคแมคโครแม่งก็ขุดอะไรล่ะแมคโครแม่งก็ขุดมาไกลเกินนะเห็นดิถอยเข้าสองได้ไหมบืนถอยมาไม่อีกมาได้เลยมาได้เลยโอเคหักโอ้ยรถไถนี่ออกหน่อยดิรถออกไปนั่นแหละโอเคแล้วถอยเข้าไปครับผมวืนผมจะเริ่มคืนล้อแล้วครับคืนล้อแล้วโอเควืนเริ่มคืนล้อแล้วผมเฮ้ยอย่าตกนะวืนผมกวยเอ้ยใช้ได้ว่ะใช้ได้เดี๋ยวถอยแมคโครเข้าไปอีกแม่ผมนี่เซียนจริงเลยโคตรเซียนอ่ะทุกคนเนี่ยโอ้โหถอยเข้ามาได้ไงครับผมส่งถึงที่เอ้ยบริการส่งถึงที่นะจนอะไรวะฝั่งนี้มันตูดติดว่ะคนบริการส่งถึงที่เอ้ยผมแถวนี้นะดีถือว่าดีนะผมถือว่าดีนะอย่าตกโอเคผมบริการส่งถึงที่โอเคปิดไฟก่อนนะผมมาเดี๋ยวเราถอยอีกครับผมบูนไปพี่นั่นแหละไปได้เว้ยนู่นต้องเริ่มคืนล้อแล้วผมเดี๋ยวฝั่งนี้มันติดนะไม่ได้มันต้องหักอีกว่ะโอ้ใช้ได้โอ้ฝั่งนี้ชนแล้วมาได้ไงวะรักษามันทำไม่ได้เลยเนี่ยหรือว่าทำได้วะถอยไปยาวเลยถ้ามันถอยได้ขนาดนี้ก็ถอยยาวๆเลยถอยมาถึงนี่เลยครับผมถึงสุดปลายที่จะวางของเลยครับส่งถึงที่ครับผมบริการส่งถึงที่นะจริงๆแล้วน่าจะเข้าฝั่งนี้ได้เนาะแล้วก็วิ่งเข้าฝั่งนี้ไม่ต้องรอดมาให้มันยุ่งยากโอเค
ทีนี้เราก็จะถอยไปเรื่อยๆครับผมป่ะอ๋อไปเลยพี่ลูกพี่เออนั่นแหละโอ้โหบริการส่งถึงที่ครับผมสวัสดีครับนี่เป็นไงล่ะส่งถึงที่ครับผมโอ้โคตรดีอ่ะโอ้โหดีเกินว่ะโอ้โหในดูดิไหนดูดิโอ้โหเนี่ยโอ้โหมาเดี๋ยวเราจะยกลงเลยครับผมอันแรกก็จะเป็นเฮ้ยอันแรกมันเป็นท่อวงนี่ว่ะโอ้ผมลืมซื้อท่อนั้นมาโอ้ยลืมซื้อท่อที่เป็นเกียวมาด้วยโอ้ยหนอมต้องได้กลับไปซื้ออีกนะครับลืมสนิทเลยอ่ะไม่งั้นได้ซื้อมาแล้วก็ได้ถอยทีเดียวแล้วโอ้โหอะไรวะอะไรผมไม่รอบคอบเองอ่ะบ้าโอเคอันนี้มันใช้ท่อใช้ท่อเดียวกันกับที่เราไปซ่อมท่อไหมวะน่าจะท่อเดียวกันนะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มาวางไว้ตรงนี้ก่อนเอาท่อวงมาโอ้ต้องได้กลับไปซื้อท่อเกลียวอีกครับผมแล้วก็ได้ถอยใหม่แน่นอนเลยแม่งเฮ้ยกว่าจะถอยเข้าได้เอาตูดก็ติดนะผมโอ้โหไม่ได้ต้องเดินหน้าออกมาอยู่ตึ๊บโอเคโอ้เขาไม้เยอะเรื่องไงไม้อัดเยอะเรื่องไงนี่เอามาปิดไว้หมดเลยเนี่ยปิดเพื่ออะไรวะเออน่าจะปล่อยทิ้งโล่งๆเหมือนภาค3นะภาค3มันปล่อยทิ้งโล่งๆเลยครับไม่มีมาทำแบบนี้นะโอ้โหไม้พี่แกสงสัยไม้พี่แกเยอะว่ะนู่นเบรกโอเคไปเดินไปอย่าตกเด็ดขาดนะครับแต่ว่าฝั่งนี้มันกว้างก็ดีนะผมก็ดีนะกว้างรถจะได้เข้าได้นะสบายสบายนะใช้ไมโครยกมันสบายสุดแล้วผมนะครับใช้ไมโครยกเนี่ยสบายสบายดีครับผมมันสบายดีไม่ได้ทำอะไรมากเลยติดหรือเปล่าโอ้โหไม่เหลือว่ะแต่ว่าก็วางได้อยู่นะครับแต่จะสวิงไม่ได้ครับผมนี่ผมชอบเดินผิดเป็นไรวะโอเคผมเราต้องได้วิ่งแบวไอ้โทษนะเนี่ยแต่ว่าผมไม่วิ่งหรอกผมฟ้าบอกนะเฮ้ยไม่ถึงว่ะชิบหายแล้วไงไม่ถึงว่ะมันต้องวางหางลงแล้วให้แมคโครปีนขึ้นนะไม่ถึงได้ไงวะปื้อวางหางลงให้แมคโครปีนขึ้น มันขึ้นเทรลเลอร์ตรงนี้เลยเหรอเออวันตีนดีไปให้แมคโครปีนขึ้นครับผมเอาปีนไม่ได้อีกโอ้โหเป็นกรรมโอ้ยไปดิน้องขึ้นดิทำไมมันขึ้นไม่ได้มันยุบเหรออ๋อขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเอ้ยมีปัญหาชอบมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยไอ้น้องเนี่ยตูดไม่เอาเลยตูดไม่ติดดิน้องตูดจะติดดิน้องตูดจะติดเออโอเคโอ้ยตูดติดยาวๆเลยว่ะทุกคนเราต้องขึ้นไปวางบนเทเลอร์แล้วเป็นตีนที่หมายเลยว่ะเออว่ะโอ้โหบ้าบอจริงเลยเอาวางบนเทเลอร์เนี่ยเออมีทุกอย่างให้เธอแล้วนะผมปั๊บเรียบร้อยผมเราต้องได้กลับไปซื้ออีกนะโอ้ยผมลืมสนิทเลยทุกคนมันสามารถมาส่งหน้างานได้ไหมเนี่ยส่งหน้างานหน่อยเถอะผมลืมผมรู้อยู่แต่ว่าผมลืมหน้าส่งหน้างานมันไม่มีโอ้ยผมรู้อยู่แต่ว่าผมลืมนะครับทุกคนครับนี่อะไรวะเดี๋ยววาร์ปไปก็ได้ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่กินน้ำมันหรอกนะโอเคแล้วจอดไว้บริเวณตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเราต้องสวิงมาฝั่งนี้มันถึงจะไม่ติดโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปไปกันเลยแล้วกันเนาะเมืองนี้โอเคจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับโอเคเราซื้อมาเลยครับผมซื้อมาเลยนะครับแล้วก็อันนี้อีก2ท่อนก็น่าจะซื้อแค่นี้แหละมั้งใช่ไหมนั่นเลยโอ้ผมลืมได้ไงวะไอ้บ้าเอ้ยลืมได้ไงวะทำอยู่ประจำยังลืมนะครับโอเคโอ้ยจะถอยเข้าพี่จะถอยเข้าหน่อยถอยเข้าหน่อยเอาไอ้รถคันนั้นออกถอยเข้าออกมา
ถอยเข้าผมต้องถอยเข้านะครับต้องถอยเข้าโอ้โหแล้วมันโอ้ยมันเกิดแบบนี้มันถอยได้เหรอลูกี้โอ้โหมันจะเกิดแบบนี้จะถอยได้เหรอเออมันต้องเกิดแบบนี้นี่ถอยตรงไปเลยผมถอยยาวตรงไปเลยบุนโอ้โหน่าเสียดายมันได้ถอย2รอบคิดว่ามันถอยง่ายหรอวะต้องเล็งตรงๆนะผมเล็งตรงๆนะเล็งตรงๆโอ้โหไปได้เฉยไปได้เฉยแล้ววะค่อยๆค่อยๆบุนค่อยๆค่อยๆชนหรือเปล่าเนี่ยไม่ชนครับผมไปได้ครับผมไปได้ไปได้ไม่ชนครับผมชนไมโครชนไมโครไม่ชนครับผมสบายใจเฉ่มครับแม่ถือว่าดีนะโอ้โหไม่วางไกลยังอ่ะพี่โอ้โหวางโคตรไกลเลยพี่โอเคตอนนี้ก็จะค่ำแล้วผมก็จะกลายเป็นกะคืนแล้วที่เราที่จะมาทำงานนะผมกะคืนก็จะมาทำงานรับช่วงต่อนะครับผมทีนี้ก็กบครับผมเอาดินถมนะครับผมเอาดินถมนะเราก็จะใช้รถเกียร์ผสมไมโครเหมือนเดิมนะครับไปแล้วเราขยับออกไปก่อนเนาะเอาไมโครขึ้นไปด้วยดิเอาไมโครขึ้นไปด้วยเอาไมโครขึ้นไปด้วยเจอโอเคเดี๋ยวจะเอาไมโครขึ้นไปด้วยนะผมเดินถอยหลังถอยหลังครับผมไม่ใช่เดินหน้านะถอยหลังนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันไม่ตรงว่ะสะพานมันไม่ตรงอ่ะโอ้กวนไหลตกชิบหายเลยว่ะเอ้ยไม่เอาออกไปมันกวนไหลตกออกไปออกได้มั้ยนี่เออออกได้ไอ้มันกวนไหลตกทุกคนเอ้ยไปครึ่งนึงเลยว่ะเดี๋ยวเอามาขึ้นด้านนอกดีกว่านะครับคนไหลตกครับผมไหลตกไหลตกคลองยุ่งเลยครับผมยุ่งงานเข้าหนักเลยนะครับไม่ต้องเสี่ยงครับผมไม่ต้องเสี่ยงโอเคแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นกลางคืนก็จะมาทำงานต่อแล้วครับเราอาจได้กี่นาทีแล้วเนี่ยทุกคน12นาทีแล้วโอ้โหโอเคผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะคลิปหน้าก็มายกอีกอันนึงแล้วก็เอาดินถมเลยครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผม